ผมอยากเป็นนักบอลตั้งแต่เด็กแล้วครับผมอยากอยู่ทีมเรอัลมาดริดครับผมเป็นกองหน้าเล่นคู่กับโรนัลโดซีดานนี่ครับผมเป็นเชฟครับผมเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยผมชอบกินมากครับฝันว่าอยากมีครัวของตัวเองแล้วก็ทำอะไรที่เราอยากกินแล้วกินเองครับผมอุ้ยตอนเด็กฝันอยากเป็นหลายอย่างพวกซูเปอร์แมนอะไรอย่างงี้ผมอยากบินได้ไอพี่จริงปะใช่พี่ฝันว่าอยากเป็นเอที่มันใส่นาฬิกาเบนเทนเบนเทนทำไมเวลากดย้ายแปลงร่างเลยกดย้ายแปลงร่างเลยอยากเป็นซานตาคลอสจุดเจ๋งดีเพราะว่ามีของขวัญให้คนอื่นตอนเด็กเนี่ยผมอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักร้องอยากไปร้องให้ซานตาคลอสฟังอุ้ยตอนเด็กผมอยากเป็นนักบินครับอยากเป็นนักบินอวกาศก็อยากเป็นนักแสดงตอนเด็กเนี่ยผมอยากเป็นเดอะแฟลชมากๆเลยครับเป็นฮีโร่ในดวงใจก็ได้ว่าได้เพราะว่าหิวก็ไม่ค่อยหิวอยากเห็นด้วยอยากเห็นซานตาคลอสอยากลองหุ่นค่ะลองหุ่นได้ไปได้ทุกที่อยากที่จะเป็นนักบินอวกาศอยากของโลกครับอยากเป็นเจ้าโลกวัยเด็กผมอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากเป็นนักธุรกิจครับอยากเป็นลูฟี่ครับอยากไปแบบเป็นโจรสลัดผมฝันเด็กๆแบบอยากเป็นนักร้องรู้สึกว่าชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยอยากเป็นตัวแดงครับตัวแดงในที่นี่คือซูเปอร์เรนเจอร์หรือว่าซูเปอร์เซนไตตอนเด็กผมฝันว่าอยากเป็นหมอครับเพราะผมรู้สึกว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับผมฝันอยากจะเป็นสัตวแพทย์ครับอยู่กับสัตว์มาตั้งแต่เด็กอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่ายิ่งโตก็ยิ่งรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนเด็กผมฝันว่าผมอยากเป็นลูกแม่อยากเป็นคนที่ลูกก๋วยเตี๋ยวอยากเป็นชิงเกอร์เบลค่ะเพราะว่าชอบดูปีเตอร์แพนเนี่ยผมอยากมีโดเรมอนของตัวเองครับเหตุผลที่อยากมีโดเรมอนเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวเองอยากทำให้ทุกอย่างแต่อยากให้มีใครสักคนมาเป็นผู้ช่วยเราเสมอนั่นเองเคยฝันว่าอยากจะเป็นสไปเดอร์แมนครับอยากมีเยื่อใหญ่ให้คนอื่นมีเยื่อใหญ่กับเราบ้างความฝันในวัยเด็กคือกินแล้วไม่อ้วนครับผมไม่เมื่อก่อนอ้วนกว่านี้ไงอยากเป็นนักกีฬาอาชีพครับเพราะว่ามันสนุกครับชอบเล่นกีฬาชอบการแข่งขันอยากเป็น president ของ USA เพราะเราเป็นคนอเมริกันอยากเป็น astronaut นักบินอวกาศนักอสังหาริมทรัพย์แบบมีตึกในเมืองเป็นของตัวเองอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะรู้สึกว่าอยากออกไปนอกโลกอยากเป็นกัปตันอเมริกาชอบความเป็นผู้นำก็อยากเป็นเอลซ่าค่ะแต่จริงๆเราโตมาเราก็เป็นเอลซ่าได้เหมือนกันได้ดีกว่าจะได้ดีเลยอยากเป็นปลัดอำเภออยากใส่ชุดสีกากีก็อยากเป็นนักเต้นค่ะอยากแดนหนูอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูอยากไปดาวพูโตรตอนเด็กๆผมอยากเป็นดาวพูโตครับจะให้เขาบินมาหาอยากเป็นแฟนเอ้ยอยากเป็นคนของเธอเอ้ยอยากเป็นคนรักเอ้ยอยากเป็นคนในใจเอ้ยตอนเด็กอยากเป็นนักร้องครับผมนักบินอวกาศนะครับผมเจนนี่อยากเป็นแม่คนค่ะอยากเป็นแม่แล้วนะคะพ่อมาหาแม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมอยากเป็นคนมีพลังอยากเป็นคนแข็งแรงฝันเหรอมันน่ากลัวมากยังไงมันเห็นเป็นทุ่งความฝันความฝันในตอนเด็กอยากเป็นนักข่าวนักข่าวแบบว่าสถานการณ์อยากเป็นนักว่ายน้ำอยากเป็นนักกระโดดน้ำผมอยากเป็นตลกคาเฟ่อันนี้คือเรื่องจริงที่เรียกอยากเป็นตลกคาเฟ่ถ้าอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินเข้าไปห้องน้ำแล้วเอาสบู่มาแถแหมแฮ่ตอนเด็กคุณอยากเป็นอะไรอ่ะอยากเป็นซุปเปอร์แมนตอนกลางอยากเป็นซุปไก่โตคุณอยากเป็นอะไรอ่ะโตอยากเป็นซุปตาครับผมไม่อยากเป็นทหารบกอยากขับรถถังตอนก่อนอยากเป็นนักบินอวกาศผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นนักดนตรีครับอยากเป็นนักบินอวกาศเพราะเราอยากไปดูนอกโลกเป็นยังไงอยู่ตอนเด็กนะคะมีความฝันว่าอยากเป็นเบสที่ชอบว่ายน้ำแล้วก็ชอบร้องเพลงมากอยากเป็นอะไรก็ได้ที่รวยถึงขั้นที่ว่าใช้เงินแบบไม่ต้องคิดตอนเด็กๆจริงๆมิ้วเคยอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอยากเป็นพ่อมดค่ะเขาจะได้เสกเงินได้หรือว่าเสกของให้ทุกคนสมหวังได้เป็นแบบสัตว์ดุร้ายค่ะเป็นงูอยากเป็นเสือชีต้าอย่างตอนนี้ก็เป็นคนดีกว่านะผมเนี่ยอยากเป็นตอนนี้อยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นตำรวจเท่ๆอยากเป็นทหารเป็นแบบนักบินเลยผมก็อยากเป็นนักดนตรีฮะแต่ไหนมีใครเป็นไอดอลมั้ยศิลปินต่างชาติเมทัลลิก้าครับอยากเป็นนักแสดงแสดงแล้วพอได้มาทำแล้วก็ได้ไปเจอคนดีๆในอยากเป็นพ่อมดครับแต่มีคาถาเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนเด็กอยากเป็น CSI นะคะดูซีรีส์เยอะแต่ว่าโตมากลัวผีก็เลยไม่เป็นแล้วค่ะเด็กเนี่ยผมชอบดูจัมเปอร์หายตัวได้ครับที่วาร์ปปึ๊บปั๊บใช่แล้วเขาเท่ผมดูโดเรมอนเยอะครับแล้วผมรู้สึกว่าการที่มีโดเรมอนอยู่เคียงข้างกายการที่มีของวิเศษอยู่มากมายเนี่ยผมก็เลยฝันอยากเป็นโนบิตะตอนเด็กอยากเป็นโปเกมาสเตอร์ครับอยากเลี้ยงโปเกมอนตอนเด็กครับผมอยากเป็นนักบินอวกาศชอบเรื่องดาราศาสตร์ผมอยากเป็นนักบอลครับชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆครับฝันว่าอยากโตแต่พอโตแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กแล้วก็เคยคิดว่าอยากวาดการ์ตูนสักเรื่องคิดว่าอยากเป็นเจ้าของสนุกเพราะเขาแบบชอบความสนุกใช่ชอบความสนุกอยากเป็นอยากเป็นหมอครับอยากเป็นแฟนไอ้ไม่ใช่เป็นแอร์โฮสเตสนะคะอยากแบบว่าขึ้นเครื่องแบบสวยๆแบบเวลากาแฟมีความฝันไว้ว่าอยากมีชื่อแบบจารึกไว้ในโลกใบนี้อยากจะเป็นไอดอลเกาหลีค่ะแต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นแค่ไอดอลที่ไทยอะไรก็โอเคค่ะตอนเด็กอยากเป็นหมอค่ะอยากเป็นหมอนิติเวชอ่ะอยากเป็นนักแบดทีมชาติมหาลัยไม่แล้วก็มาเป็นนักแสดงแล้วก็มาเจอเฮียต่อฮิมิโนโตริโกนินาเตชิมายบะคิตั้งแต่แรกเลยอยากเป็นนักบินอวกาศแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เป็นหมอแล้วก็อยากเป็นนักท่องเที่ยวเพราะว่าอยากไปเที่ยวแล้วก็อยากทำงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นนักบินครับการที่เราได้ไปขับอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมันแบบเท่มากๆเลยอยากเป็นอุลตร้าแมนอยากเป็นอุลตร้าแมนใช่เพราะว่าตอนเด็กๆชอบดูการ์ตูนอุลตร้าแมนมากอยากเป็นคนของเธอครับเฮ้ยขอเป็นเศรษฐีแล้วกันนะครับผมจะได้มาช่วยเหลือพี่ๆทุกคนซุปเปอร์แมน
นะครับก็อยากบินไปทุกที่อ่ะเป็นโดบิตะค่ะเพราะพี่จะได้มีโดเรมอนค่ะอยากเป็นนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเราเองอยากเดินทางรอบโลกผมอยากเป็นชาวประมงครับถูกต้องเลยครับใช่ครับตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วได้แค่ตกปลาอย่างไม่มีลิ้นเคยอยากเป็นนักฟุตบอลคือวันๆคิดแต่ว่าวันนี้จะไปเล่นฟุตบอลที่ไหนดีเล่นกับใครดีอะไรเงี้ยก็คือแบบแอปก็อยากเป็นสถาปนิกครับตอนเด็กๆคือแบบผมชอบออกแบบมากอะไรเงี้ยครับเป็นตัวละครที่มีพลังพิเศษเพราะเราจะสามารถทำได้ทุกอย่างฝันอยากเป็นนกก็คือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่ตอนเด็กๆอยากเป็นนกอ่ะก็คือปัจจุบันนั่นคือเป็นจริงเพราะว่ากูนกมาตลอดชีวิตของกูเอง